ก็สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเตรียมเป็ดนะคะจะทำเป็ดอบนะคะเขาเรียกว่ากงฟี่หรือเปล่าภาษาฝรั่งเศสนะคะไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นอาหารประจำบ้านนะคะที่พี่จะทำตอนช่วงคริสต์มาสนะคะก็คือช่วงอีกไม่กี่วันนี้แหละค่ะนะคะก็สิ่งที่เตรียมนะก็จะมีเป็ดอันนี้ก็คือแล้วแต่ว่าจะกินกี่คนนะคะก็คือส่วนครอบครัวพี่มีอยู่3คนเนาะมีพ่อแม่ลูกนะคะทีนี้แอลก็เลยเลือกขาเป็ดนี่แหละค่ะขาเป็ดประมาณนี้นะคะก็อันนี้ซื้อสดมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะสั่งเขาไว้แล้วก็ให้เขาทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เอามาสำหรับ3คนพอดีนะคะแล้วทีนี้สิ่งที่เราจะต้องเตรียมมีอะไรบ้างอันนี้ค่ะเขาเรียกว่าอะไรนี่ที่เยอรมันนี่เราจะเรียกว่าเนเกิลนะคะมันน่าจะเป็นเครื่องเทศที่เมืองไทยต้องมีอ่ะจะพี่จำไม่ได้นะภาษาไทยเรียกว่าอะไรแต่ให้ดูเนี่ยนะคะอันนี้เนาะเป็นแบบนี้ค่ะกลิ่นมันจะหอมที่เหมือนเครื่องพะโล้อะค่ะนี่นะคะ4-5ดอกนะคะแล้วก็มีอันนี้ก็จะเป็นพริกไทยดำนะคะบดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจะได้สะดวกเนาะอันนี้คือพริกไทยดำนะคะแล้วก็จะมีผงอบเชยค่ะเป็นผงอบเชยสักประมาณ1ช้อนชานะคะอันนี้เป็นผงอบเชยนะคะแล้วก็มีกระเทียมค่ะอันนี้คือกระเทียมเราไม่ได้ใช้เยอะขนาดนี้หรอกค่ะใช้แค่ประมาณหัว2กรีบ2กรีบพอนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือต้องมีเกลือนะคะเราต้องใช้เกลือเม็ดใหญ่แบบนี้นะอย่าใช้เกลือเม็ดเล็กนะคะเพราะถ้าใช้เกลือเม็ดเล็กนี่เค็มปี่เลยนะคะเราต้องใช้เดี๋ยวนะเดี๋ยวซูมเดี๋ยวเอามาจับใส่ในมือให้ดูเป็นเกลือนะคะเป็นเกลือประมาณนี้นะคะอันนี้นะคะคือเกลือเราเลือกเกลือเม็ดใหญ่เลยนะคะนี่ประมาณนี้นะคะนี่สักประมาณโลนึงก็ได้ค่ะเกลือแล้วก็สำหรับอย่างอื่นก็จะมีเป็นพวกใบสมุนไพรต่างๆของฝรั่งเนาะมีอะไรมากที่จะใช้ก็จะมีใบเบลีฟนะคะใบเบลีฟนะคะใครไม่มีใบสดแบบนี้ก็เอาใบแห้งก็ได้นะคะอันนี้ใช้สักใบเดียวก็พอแล้วนะคะขั้นตอนการหมักแล้วก็จะมีอันนี้คือเป็นโรสแมรี่นะคะโรสแมรี่นี่คือโรสแมรี่เนาะใครก็นี่คือโรสแมรี่นะคะสักการเดี๋ยวก็พอกันนะอันนี้นะคะนี่เป็นประมาณนี้ก็สักประมาณก้านหนึ่งก็พอนะคะแล้วก็น่าจะหมดแล้วแล้วก็จะมีใบอีกใบหนึ่งที่กลิ่นหอมนะคะทำไมถึงใส่เพราะว่ามันดับกลิ่นคาวเป็ดค่ะอันนี้ก็คือเรียกว่าใบสบายนะคะเนี่ยใบนี้หอมมากเลยเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะเขียนให้ดูว่าใบมันเป็นใบNo. นี่นะคะ so เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็จะต้องทำยังไงก่อนคือเอาทุกอย่างนะคะแล้วเราก็จะมีเป็นกระทะหรือเป็นอะไรก็ได้เตรียมรอไว้ก็มีเกลือรอไว้โรยก่อนเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมค่ะโดยการที่เอาทุกอย่างเนี่ยนะคะใส่ลงไปในนี่คือเราจะผสมI'm going to say Now are you dear old man What you bring to me Tell me if you can When the clock is striking 12 When I'm fast asleep Down the chimney broad and black With your pack Your pack
ให้เขาแบบพอกลิ่นออกก็ต้องเกลือต้องให้มันแบบดับคาวเป็ดอ่ะแล้วทีนี้เราก็โรยไอ้ตัวเนี้ยลงไปสักแค่นี้พอก่อนอันนี้นะคะกลีกลีประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นเอาเป็ดค่ะเอาเป็ดลงเอาเนี้ยค่ะเอาด้านลงด้านไหนลงก่อนก็ได้นะด้านนี้ลงไปค่ะตรงนี้นี่ประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะใส่นี่นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาตัวให้มันท่วมเลยนะคะให้ท่วมเลยนะท่วมเลยแล้วก็อาจจะใส่สักหน่อยนะเป็ดเราเยอะอ่ะใส่ลงไปค่ะเพราะว่าใส่ให้กลิ่นมันหอมอบอวลอยู่ในเนี้ยใส่มันลงไปค่ะโรสแมรี่เดี๋ยวที่เหลือก็เก็บไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาไปทำขั้นตอนอื่นอีกอ่ะใส่ประมาณนี้ก่อนเสร็จแล้วนะคะก็ประมาณนี้นะคะไหมคะแล้วเราก็ใส่ให้พอดีเลยใส่ประมาณนี้นี่นะคะให้ท่วมนะคะให้ท่วมนะคะนี่เพื่อความสวยงามอีกสักใบหนึ่งนะคะนี่เลยนี่นะคะในการทำหมักเป็ดของเราเสร็จแล้วค่ะเอาไปปิดฝาให้เรียบร้อยนะคะไม่ให้กลิ่นอะไรต่างๆมันออกนะคะแล้วก็เอาไปใส่ในตู้เย็นนะคะใส่ในตู้เย็นเกลือเราต้องปิดให้หมดนะคะปิดทับตัวหนังเป็ดอะไรให้เรียบร้อยนะคะให้หมดเลยเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะออกมาให้ดูนะคะว่าหลังจากที่เราหมักเกลือทิ้งไว้ประมาณ 4-6 ชั่วโมงแล้วก่อนที่เราจะไปทำขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวจะมาให้ดูอีกทีนึงอันนี้นะคะก็ครบเวลาแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็อันนี้นะคะเราก็เป็ดออกมาค่ะนี่เห็นไหมคะเป็ดออกมาเนื้อมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นี่นะคะก็นี่เป็นประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราต้องเอาเกลือออกให้หมดนะคะเดี๋ยวเอาออกมาให้หมดเลยแล้วก็จะเช็ดทำความสะอาดเอาเกลือออกให้หมดนะคะเกลือออกจาก
สีเป็ดมันก็จะแบบสีเข้มขึ้นนะคะนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราออกมาทำความสะอาดให้หมดเลยนะคะเป็ดอันนี้นะคะก็หลังจากที่เราทำความสะอาดเป็ดออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะพยายามเอาเกลือออกไปให้หมดนะคะแล้วหลังจากนั้นน่ะเราจะเอาเป็ดเนี่ยเข้าไปตุ๋นในน้ำมันนะคะน้ำมันก็คือเป็นน้ำมันจากเป็ดนะคะถ้าใครหาน้ำมันจากเป็ดไม่ได้ก็จะเป็นตัวนี้ค่ะที่ Ganser นะคะถ้าเป็นภาษาเยอรมันเขาจะเรียกว่า Ganser Schmalz นะคะก็คือเป็น Ganser Ganser Schmalz นะคะก็จะเป็นไขมันจากเป็ดจากพวกเป็นเหมือนสัตว์ปีกของที่นี่นะคะพวกไก่ง่วงห่านอะไรประมาณนี้นะคะมันจะได้กลิ่นที่หอมมากนะคะมันจะเป็นลักษณะเหมือนเนยนะคะมันจะเป็นลักษณะเหมือนเนยเป็นประมาณนี้นะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะเราก็เอาไปอุ่นในไมโครเวฟหรือใส่ในกระทะก็ได้นะคะอุ่นพอให้ความร้อนนิดนึงนะคะแล้วมันก็จะออกมาละลายเป็นน้ำมันนะคะก็จะเป็นน้ำมันประมาณนี้นี่ลักษณะประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาสมุนไพรต่างๆใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวเอาเป็ดออกไปก่อนเราเอาเป็ดไปวางไว้ด้านข้างก่อนแล้วเราก็เอาไอ้นี่มานะคะประมาณนี้เนาะที่เตรียมไว้นะคะเราก็ใส่สักประมาณ2กล่องค่ะอันนี้เป็นกล่องขนาด150กรัมนะคะเราก็ใส่2กล่องเลยนะคะนี่นะคะก็ใส่ลงไปเลยก็คือเอาไปแค่ละลายในไมโครเวฟแค่นิดเดียวค่ะให้มันแบบว่าพอหรือเร็วแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ใส่ลงไปให้หมดเลยเนาะใส่อันนี้ลงไปให้หมดเลยนะคะใส่ลงไปแล้วจากนั้นเราก็เอาพวกสมุนไพรต่างๆนะคะของฝรั่งนี่แหละค่ะก็จะมีอะไรมีใบใบกระวานหรือเปล่าใบเบลีฟนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็จะมีเป็นโรสแมรี่นะโรสแมรี่นี่นะคะแล้วก็อีกใบหนึ่งเมื่อวานนี้ไปหามาอันนี้เขาเรียกว่าใบชามนะคะถ้าเป็นภาษาเยอรมันเขาเรียกว่าทูเมนนะคะใส่ไปสักประมาณนี้ใส่ลงไปนะคะแล้วก็กระเทียมค่ะกระเทียมสักสองกลีบใหญ่ๆแบบนี้ได้เสร็จแล้วนะคะก็ประมาณนี้นะคะใส่ลงไปเพื่อความหอมนะคะความหอมที่มันจะมีอยู่ในตัวของเป็ดอ่ะนี่นะคะก็จะเป็นสมุนไพรต่างๆใส่ลงไปนะคะเราใส่ลงไปประมาณนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็จากนั้นเดี๋ยวขอตัวเนี้ยก็คือให้เดี๋ยวกดถือว่าอยากให้มันละลายให้มากที่สุดกับไอ้ตัวนี้นะคะคนค่ะคนให้เข้ากันคนไม่ค่อยให้มันละลายเพราะว่ากล่องนึงเอาไปละลายมาแล้วนะคะเดี๋ยวขอคนให้มันละลายแป๊บนึงหลังจากที่เราคนนะคะให้มันละลายมันก็จะได้เป็นลักษณะประมาณนี้นะคะเป็นประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็เอาเป็ดค่ะเอาเป็ดที่เราทำความสะอาดให้เกลือออกให้หมดนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะเค็มนี่นะคะใส่ลงไปค่ะไปเลยนะคะนี่นะคะก็ใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปให้ท่วมนะให้น้ำมันพยายามให้น้ำมันท่วมถูกน้ำมันนิดหนึ่งนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่ได้ประมาณนี้แล้วนะคะเราก็จะเอาไปตุ๋นในน้ำมันนะคะตุ๋นในน้ำมันแต่ทีนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะเอาเข้าอบเลยค่ะเอาปิดฝานะคะใส่หม้อปิดฝาอันนี้จะอบที่อุณหภูมิ120องศานะคะ120องศาประมาณ2ชั่วโมงนะคะหรือไม่ก็คือเป็นอุณหภูมิต่ำๆก็คือตั้งเตาไว้ที่อุณหภูมิ100องศานะคะแต่ว่าจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะคะคือเราจะตุ๋นให้มันสุกช้าๆนะคะในเตาอบเนี่ยค่ะนะคะปิดฝานะคะปิดฝาไว้แล้วก็ให้มันสุกแล้วหลังจากนั้นเราถึงออกมาทำอีกขั้นตอนนึงนะคะเดี๋ยวใส่ลงไปนี่ก่อนประมาณนี้นะคะก็ใบสมุนไพรต่างๆนะคะมันจะส่งกลิ่นหอมอบอวลอยู่ในตัวเป็ดตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็ปิดฝานะคะปิดฝาเลยนะคะนี่นะคะปิดฝา
แล้วเราก็เอาทั้งหม้อเนี่ยค่ะใส่ลงไปในเตาอบนะคะที่อุณหภูมิวันนี้จะทำอุณหภูมิตอนนี้ประมาณเที่ยงใช่ไหมคะจะอบที่อุณหภูมิ120องศานะคะแล้วก็ประมาณ2ชั่วโมงนะคะนะคะในขณะที่เรารอให้เป็ดสุกนะคะประมาณ2ชั่วโมงนะคะเราก็จะเอามันฝรั่งหัวเล็กกันนะคะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะเป็นลักษณะของมันฝรั่งที่เราสามารถกินเขาได้ทั้งเปลือกกันนะคะก็เอาไปต้มค่ะเอาไปต้มให้สุกนะคะประมาณ 15-20 นาทีนะคะเอาไปต้มให้เปลือกมันสุกทำความสะอาดนี้ให้สะอาดนะคะก็ต้มก็อาจจะใส่ใบสมุนไพรต่างๆที่มีนะคะใบทามใบโรสแมรี่อะไรก็ได้ก็คือให้กลิ่นมันติดกับตัวมันฝรั่งนะคะแล้วหลังจากนั้นน่ะพอเราเอาไปต้มเสร็จนะคะแล้วเราถึงจะเอาเข้าอบอีกทีนึงนะคะเราจะได้มันฝรั่งที่เปลือกนี่เขาจะกรอบนะคะแล้วข้างในจะนุ่มนะคะเดี๋ยวเติมน้ำนะคะแล้วก็ต้มไปสักประมาณ 10-15 นาทีทิ้งไว้ก่อนนะคะนี่นะคะก็คือหลังจาก2ชั่วโมงผ่านไปแล้วนะคะก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่นะคะหอมมากเลยค่ะหอมมากแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาเข้าอบอีกรอบนึงนะคะนี้รอบนี้เราจะอบแบบใช้ไฟสูงนิดนึงนะคะเราก็เอาออกจากน้ำมันนะคะเอาเป็ดเนี่ยค่ะออกจากน้ำมันนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาเข้าอบอีกรอบนึงค่ะอันนี้คือผ่านไปแล้วนะคะประมาณ2ชั่วโมงนะคะอันนี้หนังเป็ดก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะนี่นะคะเป็นประมาณนี้ค่ะส่วนน้ำมันนะคะเราเก็บไว้ใช้นะคะเก็บไว้ใช้ทำพวกเดี๋ยวจะทำอีกเมนูหนึ่งนะคะก็เป็นเป็ดเหมือนกันนะคะเป็นเป็ดอบเหมือนกันนะคะมันฝรั่งปรุงรสด้วยเกลือกับพริกไทยนะคะแล้วเราก็จะเอาเป็ดค่ะเป็ดของเราที่เราได้มาจากการตุ๋นเมื่อกี้นะคะวางไปค่ะวางเรียงลงไปเลยนี่นะคะนี่ค่ะนี่นะคะเราก็จะเอาเป็ดที่เราตุ๋นด้านเมื่อกี้นะคะวางไปสุดท้ายเราก็จะมีใบพวกโรสแมรี่ก็จะมีใบนี้นะคะแล้วก็จะมีใบทามนะคะมีเดี๋ยวโรสแมรี่นิดนึงนะคะนี่นะคะแล้วเราเอาเข้าอบนะคะอยู่ที่อุณหภูมิ180องศานะคะ180องศาประมาณ30นาทีนะคะอบแบบมีพัดลมนะคะเหมือนกึ่งย่างนะคะเพราะว่าจะให้หนังมันกรอบนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาเข้าอบเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะอันนี้ก็คือเป็ดนะคะเป็ดอบนะคะยักษ์คุมปี้นะคะก็พอสมควรนะคะแต่ว่ามันอร่อยนะคะนี่นะคะหนังเขาจะกรอบนะคะนี่ฝรั่งด้านล่างนะคะเป็ดนะคะเนี่ยหอมมากตรงนี้หอมไปด้วยเป็ดนะคะแล้วก็มีเกลือแร่ธรรมชาติเดี๋ยวจะเสิร์ฟกันดีกว่านะคะStriking well when I'm fast asleep
็จเลยนะฝรั่งนะคะมีเป็ดนะคะแล้วก็มีกระดังกรีม่วงนะคะแล้วเราก็ราดซอสนิดนึงค่ะซอสก็เดี๋ยวพี่ราดตรงข้างนี้นะคะนี่นะคะเป็นซอสของเราไปลองทำตามดูนะคะว่ารส